แจ้งปรับราคาน้ำมันประเทศไทยเบนซินปรับขึ้น50สตางค์แก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น50สตางค์แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้น50สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่23เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566เวลา17:00 น.เป็นต้นไปเบนซินราคาเก่า43.74 บาทสตางค์ราคาใหม่44.24 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์95ราคาเก่า35.85 บาทสตางค์ราคาใหม่36.35 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์91ราคาเก่า34.08 บาทสตางค์ราคาใหม่34.58 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 ราคาเก่า33.74 บาทสตางค์ราคาใหม่34.24 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์ E85 ราคาเก่า33.89 บาทสตางค์ราคาใหม่34.39 บาทสตางค์ดีเซล B7 ราคาใหม่31.94 บาทสตางค์ดีเซล B10 ราคาใหม่31.94 บาทสตางค์